แฟนสาวโพสต์บีบหัวใจอาลัยสิบตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการเรากำลังจะวิวาทำไมพี่ต้องเจอเรื่องแบบนี้โดยพบว่าสิบตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมกำลังเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวด้วยหลังเกิดเหตุการณ์สลดด้านเอฟแฟนสาวได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายเอฟยังจำได้ภาพนี้พี่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียวแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะเอฟเลยตอบพี่ว่าก็พี่อ้วนเองอ่ะแล้วเราก็หัวเราะกันต่อไปนี้เอฟขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไปสู่ภูมิภพที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะมันคงถึงเวลาพักของพี่แล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเอฟเอฟจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อแม่น้องพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอฟจะดูแลให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเอฟจะเข้มแข็งอยู่ให้ได้เอฟอยากให้พี่รับรู้นะว่าทุกคนรักพี่มากพี่เป็นคนดีจริงๆทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันเสมอมาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะ RIP พี่หนุ่มผู้ชายที่คอยเป็นทุกอย่างให้ F วันที่23กุมภาพันธ์2566ตรีชัยนรงค์ประกาศห้ามยืมเงินพอทวงคืนกลับโดนตำหนิทำใจว่าไม่ได้คืนวันที่25กพ.ตรีชัยนรงค์พระเอกหมอลำชื่อดังได้เดินทางไปร่วมงานประกาศผลรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2023ครั้งที่1ที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะก่อนงานเริ่มหนุ่มตรีได้เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความใน Facebook ขอให้คนหยุดยืมเงินซึ่งพระเอกหมอลำชื่อดังเผยว่าอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินเหมือนกันตรีไม่ใช่คนใจดำบางทีเราช่วยไปเราทำใจแล้วว่าไม่ได้คืนบางคนยืมเงินเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็หนักใจเพราะว่าเราต้องดูแลหลายชีวิตมีหลานคุณพ่อและญาติพี่น้องอีกเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องสแตนบายถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องซัพพอร์ตพอมันหนักเข้าก็รู้สึกหงุดหงิดยืมไม่เท่าไหร่แต่พอยืมแล้วไม่คืนอันเก่าก็ยังไม่คืนอันใหม่ก็มายืมอีกหลายครั้งเข้าเรารู้สึกว่าเราก็มีรายจ่ายนะคุณเห็นแต่รายได้ของผมแต่คุณเห็นไหมเวลาทำงานผมเหนื่อยแค่ไหนผมต้องทำอะไรบ้างกว่าจะได้มาแต่ละบาทเราอยากอธิบายให้เขาฟังเรื่องยืมก็ไม่เท่าไหร่แต่มีขออีกเคยขอเราก็ให้ไปแล้ว500-1,000บาทก็ยังขออีกคือจากคนที่ไม่รู้จักขอเราจนกลายเป็นรู้จักกันจนสอนเขาไปแล้วบอกเขาว่าไอ้หนูบางทีเองขอทุนพี่ไปพี่ให้ทุนไปแล้วไหนเองบอกว่าจะไปต่อยอดทำโน่นนี่เมื่อไรเองจะโตสักทีเมื่อไรเองจะยืนได้ถ้าพี่ตายไปสักคนจะไปขอใครคนที่ยืมส่วนใหญ่เป็นญาติใช่ไหมเป็นคนที่ไดเรกเข้ามาเขาก็เล่าสตอรี่ว่าเขาน่าสงสารยังไงซึ่งตรีเป็นคนที่สงสารพอหนักเข้าบางทีโทรตอนที่เราทำงานอยู่ที่ผมขอเงิน100-200บาทมันเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยสอนไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังขออยู่นะที่มายืมเยอะที่สุดเท่าไหร่หลายหมื่นครับบางที 4-5 หมื่นคนที่ไดเรกจะไม่เยอะประมาณ 4-5 พันแต่มันเยอะพอมันบ่อยๆเข้ามาก็หงุดหงิดทำงานมาเหนื่อยๆมาเจอคนยืมเงินมันก็มีความรู้สึกรู้จักทำกันไหมแสดงว่ามีคนที่รู้จักยืมด้วยญาติไม่ค่อยเพราะเขารู้ว่าภาระและรายจ่ายต่อเดือนเราต้องจ่ายหาได้ก็เยอะแต่รายจ่ายก็เป็นแสนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนห่างๆหรือคนที่รู้จักกันสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องแรกๆก็ให้ยืมแต่พอยืมแล้วมันไม่ได้คืนก็เฮ้ย
ทวงก็ไม่ได้บางทีทวงเราโดนด่าด้วยนะมีอยู่เคสหนึ่งยืมผมไปนัดแล้วนัดอีกพอทักไปด่าเราเหมือนตำหนิเราทวงไม่ได้แล้วจะทวงทำไมอ้าวนั่นคือต้นเหตุทำให้เราได้โพสต์ออกไปตรีเคยพูดหลายครั้งแล้วความรู้สึกของคนเราถ้าไม่ระบายมันก็จะระเบิดอย่างนี้ครับตอนนี้ปิดการให้ยืมไหมคงจะต้องใจแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนใจดีมากแต่ละเดือนที่มีคนมาขอแล้วเราช่วยเป็นเงินเท่าไหร่เกือบหมื่นครับส่วนที่ยืมเป็นก้อนเกือบแสนก็มีแต่ที่ยืมเป็นก้อนไม่ได้ให้เพราะว่าผมเคยเจ็บมาเยอะเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนก็นั่นแหละหัวเราะแต่คงไม่ถึงกับบล็อกไดเรกแต่ถ้าในไอจีเราก็จำกัดเฉพาะเพื่อนคงต้องใจแข็งถามว่าเข้าใจคนที่ลำบากไหมเราก็เข้าใจคนเราเวลาไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าเราเองก็เคยลำบากมาแต่ตัวผมเองยามที่ผมลำบากถ้าผมไม่สุดจริงๆผมจะไม่หันหน้าไปหาใครเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรามีมือมีเท้าเราควรใช้มันให้เต็มที่ก่อนสติเรามีครบมือเท้าเรามีใช้มันให้เป็นประโยชน์20ปีเพิ่งบอกเป็นพ่อลูกกันจริงบ้านสวนอาหนิงนิรุตสร้างที่จันทบุรีใกล้ชาคริตเรียกได้ว่าครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนๆต่างเฝ้ารอภาพความน่ารักอบอุ่นมาเสมอและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ2ขวบไปได้ไม่นานสำหรับซุปตาตัวจิ๋วน้องโพลูกชายสุดรักสุดหวงของพ่อชาคริตแย้มนามและแม่แอนภัทริราที่ทั้งสามก็ฉลองเป่าเค้กกันอย่างอบอุ่นไปแล้วอ่านเพิ่มเติมทวีภาพแอนโพสต์ซึ้งโชคดีของลูกที่มีพ่อแบบชาคริตขอบคุณที่เป็นพ่อและสามีที่แสนดีและล่าสุดทางชาคริตและแม่แอนได้พาลูกชายไปหาคุณปู่หนิงนิรุตถึงไร่ทองจันที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องในคล้ายวันเกิดวันเดียวกันโดยทางชาคริตได้โพสต์ภาพลูกชายนั่งอยู่บนตักของคุณปู่หนิงที่บอกได้เลยว่าครอบครัวของสองคนนี้สนิทกันสุดๆพร้อมข้อความว่าผ่านวันเกิดหลานไปไม่กี่วันก็มาถึงคิววันเกิดของคุณปู่และคุณตาพร้อมกันบ้างเกิดวันเดียวกันเลยสุขสันต์วันเกิดปู่และคุณตาของพี่โพครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุตและคุณพ่อลูกอ่อนชาคริตแย้มนามนั้นเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มชาคริตมีความสนิทและเคารพนับถือมากที่สุดถึงขนาดที่ว่านับเป็นพ่ออีกคนเลยทีเดียว